สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนมกราคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีชื่อบนของไพ่ดาบนะเขามาอยู่ตำแหน่งใบแรกนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาให้ต้องจัดการเรื่องลูกเรื่องบริวารหรืออาจจะเป็นเดือนที่ถูกสอดส่องนะคะหรือถูกตรวจสอบด้วยนะฉะนั้นอาจจะต้องรอบคอบนะคะเรื่องของการทำงานหรือว่าในเรื่องของเอกสารต่างๆทุกอย่างให้ดีด้วยอาจจะเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามากันแกล้งแหละหรือเข้ามาสร้างความวุ่นวายบ้างนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เองก็ต้องเตรียมตัวนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะอาจจะเป็นอิทธิพลของไพ่ความดื้อรั้นด้วยนะคือเดือนนี้อย่าดื้อรั้นน่ะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์หรือมีทิฐิกับเรื่องของการทำงานนะคะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาตามมาได้ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามานำข่าวดีทั้งเรื่องการเงินนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามานำในเรื่องของข่าวมงคลต่างๆให้ด้วยในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันหน้าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่เรื่องทางอาจจะมีเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหรือการประสานงานตรงส่วนนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะปรับปรุงหรือขยับขยายบางส่วนของตัวบ้านหรือตัวร้านหรืออาจจะมีเรื่องของการต่อสัญญาก็ได้นะคะก็มองว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะและตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนี่เกี่ยวข้องกับงานนะก็จะมีญาติพี่น้องที่ขยันมากๆหรือเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทำงานและตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่น่ารักนะหรือบริวารที่ขยันนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะก็เข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานก็ส่งผลดีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์และตำแหน่งของลูกหรือหลานก็เป็นตำแหน่งที่จะมีข่าวดีนะอาจจะมีเรื่องของความสำเร็จด้านการงานด้านการเรียนหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องของความรักนะคะหรือนำโชคนำความสุขมาให้หรือคนที่เกิดวันอาทิตย์เองก็อาจจะมีการตั้งครรภ์ก็ได้นะคะซึ่งก็ถือว่าตำแหน่งนี้ก็ดีมากๆในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานต้องระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งกันมีความไม่ลงรอยกันอันนี้ให้รอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานนะอาจจะพยายามปรับกันหน่อยนะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของการปะทะกันได้ง่ายนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะโดยนี้ต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองนะก็คือต้องลุกขึ้นมาขยันกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือแหละแต่ว่าก็เป็นความช่วยเหลือที่เราก็ต้องทำด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆแล้วเขาก็มาช่วยเลยแก้ไขปัญหาให้ไม่ใช่ก็อาจจะเข้ามาทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเห็นปัญหานะคะแล้วก็ลงไปแก้ไขได้ตรงจุดนะคะก็มองว่านะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวบ้านหรือตัวร้านแล้วก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ก็ถือว่ายังเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่ต้องมองว่ามีอิทธิพลของไพ่ดาบนะเข้ามาอยู่นะหลายใบเหมือนกันฉะนั้นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเรื่องของศัตรูนะอันนี้ยังต้องระวังอยู่นะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของการทำงานนี่ไพ่งานขึ้น2ใบงานค่อนข้างมากแล้วก็ยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขด้วยอาจจะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างมากนะคะหรือว่าเรื่องของการทำงานหรือความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจะต้องขยันนะคะแล้วก็ทำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ทำให้ดีด้วยจะทำให้เกิดความสำเร็จแน่นอนมันก็จะมีปัญหาในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะบางคนอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานหรือว่าอาจอยู่ในช่วงที่กำลังนะคะรอในเรื่องของการแบบไปทดลองงานช่วง7วันนะนี่ก็เราก็ต้องแบบพยายามให้มากที่สุดนะเพราะงานมันก็อาจจะไม่ใช่งานสบายๆมันก็ต้องลงทุนลงแรงนะหรือต้องขยันเยอะๆหน่อยพอผ่านในช่วงต้นเดือนไปแล้วนะคะธุรกิจการงานต่างๆก็จะดีมากขึ้นก็มองว่าเป็นคนที่ยังมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออยู่ทำให้เรื่องของปัญหาต่างๆยังแก้ไขไปได้แล้วก็ยังเกิดความราบรื่นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่แต่ถ้าถามว่างานหนักงานเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาให้เราต้องจัดการอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมองว่ารายได้การเงินเนี่ยยังเห็นที่ผลของไพ่การเงินสวยๆปรากฏขึ้นนะคะแต่ให้รอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนแล้วกันเพราะจะเป็นช่วงต้นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายมากแล้วก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเอกสารบางอย่างด้วยนะคะซึ่งทำให้เรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายแหละรวมถึงปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์อาจจะเข้ามาในช่วงต้นเดือนรวมถึงธุรกิจการงานนะคะที่อยู่ในช่วงต้นเดือนอาจจะมีปัญหาทำให้เรามีค่าใช้จ่ายที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขบ้างหรือบางคนอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการขยับขยายนะหรือการต่อเติมซ่อมแซมในตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านแค่บางส่วนนะหรืออาจจะมีเรื่องของการต่อสัญญานะคะหรือบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการไป ทำการปรับปรุงในตำแหน่งของตัวที่นะคะหรือทรัพย์สินที่เรามีก็ได้นะคือถางหญ้าถางทางเนี้ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะก็มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะเข้ามาในช่วงต้นเดือนนะนี่มองว่าไม่เสียหายแต่สิ่งที่อยากจะให้รอบครอบก็คือปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอันนี้ก็ให้ระวังอย่าให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยที่จะส่งผลดีเท่าไหร่นะคะแต่พอเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วรายได้การเงินจะเริ่มกลับเข้ามาละแล้วก็เห็นในเรื่องของการเงินที่เด่นชัดมากๆแล้วก็ส่งผลดีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยเพราะว่าดวงเนี่ยมองว่ามีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือขอให้การสนับสนุนกันนะคะโดยเฉพาะคนท้วมๆขาวๆเนี่ยหน้าที่จะเข้ามานะคะอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะส่วนในเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนโสดนี้มีโอกาสพบรักจากการทำงานพบรักต่างวัยนะก็เป็นความสัมพันธ์รักที่อาจจะมีการคบซ้อนบ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะพบรักที่ดีในนั้นรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นช่วงที่ตัดสินใจยากว่าจะคบหาใครแล้วก็ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก็อาจจะมีผู้ใหญ่นะคะที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญด้านความรักนี่แหละนะคะเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ก็มีโอกาสที่จะพบรักดีๆนะหรือได้เริ่มต้นสำหรับคนโสดคนที่เข้ามาอาจจะเป็นพ่อม่ายด้วยเป็นแม่ม่ายหรือเป็นคนที่มีลูกติดนะฉะนั้นก็ถือว่าคนโสดนี่มีโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีเป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันเรื่องงานเป็นความรักที่เป็นคู่อุปถัมภ์กันเดือนนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเพราะอาจจะมีข่าวลือแปลกๆนะคะหรือว่าอาจจะมีความหึงหวงกันนะคะมีการทะเลาะวิวาทกันในช่วงต้นเดือนนี้ต้องระวังแต่นะคะปัญหาต่างๆยังปรับกันได้นะคะแล้วก็ยังพูดคุยกันทำให้เรื่องของความรักนี่กลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นถือว่าอย่าไปหูเบาถ้ามีคนมาพูดอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องฟังหูไว้หูบ้างต้องมีเหตุผลไม่ใช่หึงไปทั่วเลยโดยเฉพาะบางคนที่คู่ครองรักต้องไปทำงานด้วยนะคะเราก็ต้องไปควบคุมดูแลเด็กฝึกงานใหม่ด้วยก็หึงไปหมดเลยอันนี้ก็จะทำให้ปัญหาชีวิตครอบครัวนะคะไม่ค่อยดีนะคะถ้าถามว่ามีปัญหาความรักจะปรับกันได้ไหมปรับกันได้เป็นคู่กันหรือเปล่าเป็นคู่กันนะคะเพราะไพ่10ถ้วยนี้รักแท้อยู่แล้วนะฉันถือว่าความรักความสัมพันธ์นี้ต้องใส่ใจดูแลนะคะแล้วก็เติมความหวานชื่นให้กันด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังนะเดือนนี้จะมีคนไม่หวังดีคือพยายามที่จะยุแยงตะแคงรั่วนะคะให้มีปัญหากันกับคนในครอบครัวแหละนะฉะนั้นเราก็ต้องแบบมีสติเยอะๆหน่อยนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อนะคะบริเวณลำคอนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบบริเวณทรวงอกถึงศีรษะด้วยนะคะแล้วก็นะคะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานของปอดนะคะนี่ต้องระวังนะคะทำงานในที่ที่มีฝุ่นเยอะๆนี่ต้องป้องกันตัวเองด้วยมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าคุณสุภาพสตรีนะคะจะมีปัญหาช่วงล่างนะคะมดลูกคุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธุ์อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างนอนน้อยนะแล้วก็น้ำเหลืองไม่ค่อยดีผิวหนังเป็นผื่นคันแทรกเสพค่ะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วเรื่องของการทำงานของลำไส้นะก็คือต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากจะทำให้สุขภาพนะคะมีเรื่องของร่างกายที่แข็งแรงนะคะดีมากขึ้นนี่เห็นไพ่คุณหมอนะคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีการไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอประจำอยู่แล้วนะคะก็จะเจอคุณหมอที่เก่งเข้ามาช่วยดูแลรักษานะคะเรื่องของไขมันในเลือดเรื่องของน้ำหนักตัวก็ให้ควบคุมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่นะคะเกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีนี้เด่นเรื่องงานนะเป็นเดือนที่ขยันมากๆเรื่องของการทำงานนะคะและก็ได้รับโอกาสที่ดีด้วยอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเราต้องแก้ไขนะหรือว่าทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะคะแต่ขอให้ขยันนะมีโอกาสจะก้าวหน้าและได้การเงินมาจากการทำงานนะคะถือว่ารายได้ยังส่งผลดีนะเขาเป็นคนขยันส่วนในเรื่องของความรักมีคนมาคุยนะแต่เป็นความรักที่ยังเป็นการคบซ้อนอยู่หรือยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักนะคะที่ต้องปรับกันนะคู่ครองคนรักอาจจะเอาแต่ทำงานหรือไม่มีเวลาให้กันหรืออาจจะมีเสน่ห์นะหรือมีคนเข้ามาติดพันได้นะคะฉะนั้นก็ต้องไปหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยฉะนั้นคนที่เกิดช่วงอายุนี้จะเด่นเรื่องงานนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการเรียนนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนี้เรื่องของข่าวดีการเริ่มต้นการทำงานต่างๆจะเกิดขึ้นนะจะมีเรื่องของการสมัครงานแล้วถูกเรียกไปสอบสัมภาษณ์เรื่องของการถูกสอบบรรจุคัดเลือกนะคะหรือการถูกโปรโมทจะเกิดขึ้นความสำเร็จด้านการงานแล้วก็การเรียนจะเข้ามาเรื่องของรายได้การเงินนี้มีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนวัย24ปีนี้เด่นมีโอกาสพบรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่เป็นคู่กันนะคะเป็นเดือนที่มีความหวานชื่นมากๆ อาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 25-26 ปีนะคะเดือนนี้การทำงานอาจจะเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงที่ฝึกฝนอบรมงานนะคะหรือรอสัญญาหรือรอการโปรโมทนะคะฉะนั้นเดือนนี้ต้องพยายามมากๆกับเรื่องของการทำงานมองว่าคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะเอกสารด้านการทำงานต้องตรวจสอบให้ดีส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ารายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะแต่ก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยอาจจะมีเหตุให้ต้องซ่อมแซมนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาเอาเปรียบด้านการเงินหรือเข้ามานะคะหลอกลวงกับเรื่องของการเงินเอกสารด้านการเงินอาจจะถูกเรียกหรือถูกตรวจสอบนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่เป็นการคบซ้อนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ต้องปรับกันอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของมือที่3หรือคู่ครองคนรักอาจจะแอบไปคุยกับคนอื่นอันนี้ให้ไปปรับกันด้วยนะคะคือคนที่เกิดช่วง 25-26 ปีอยากให้รอบคอบเรื่องเอกสารเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 27-28 ปีอันนี้มองว่าเด่นเรื่องงานธุรกิจการงานนะจะขยับขยายนะคะได้มากขึ้นหรือว่าการร่วมงานกันการประสานงานกันก็จะเติบโตมีโอกาสถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะส่วนการเงินนี้รายได้ดีมีสภาพคล่องนะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักที่ดีนะคะแต่อยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันคนที่อยู่ในช่วงอายุ 27-28 ปีถ้าทำงานอสังหาริมทรัพย์เป็นเซลล์เป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนอันนี้มองว่าเด่นนะหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำนะก็ถือว่ายังส่งผลดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ29ปีนี่ก็เด่นเหมือนกันเรื่องงานนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือมีข่าวดีได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่การเงินนี่รายได้เด่นมากๆมีสภาพคล่องนะคะอาจจะมีเรื่องของโชคการเงินเกิดขึ้นหรือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะอันนี้ถือว่ารายได้การเงินนี่จะโดดเด่นส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักพบคู่ที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่อุปถัมภ์กันอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 30-33 ปีเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่จะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นนะคะเป็นเดือนที่กล้านะคะที่จะเข้าหาในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนนะคะหรือการได้รับการช่วยเหลือจากคนรักหรือคนสนิทหรือคนในครอบครัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะให้เรามาระวังเรื่องของทิฐิเรื่องของอีโก้นะคะนี่ให้ระวังแล้วกันเพราะว่าธุรกิจการงานที่ทำเนี่ยมันต้องเน้นการบริการฉะนั้นจะต้องพยายามทำให้การบริการนี้เป็นจุดเด่นในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะถ้าใช้ทิฐิในเรื่องของการทำงานนะอันนี้จะไม่ส่งผลดีนะคะเพราะก็ยังเห็นที่ผลของปัญหาความขัดแย้งกับเครือญาติหรือคนในครอบครัวอยู่นะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันส่วนการเงินนี่มองว่าถ้ามีปัญหาการเงินยังได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินอยู่นะคะแต่ให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะก็อาจจะเป็นรักที่มีปัญหาบ้างแต่ถือว่าจะสามารถผ่านในเรื่องของปัญหาแล้วก็มาพัฒนาหรือคบหากันได้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่จะปรับความเข้าใจกันได้อันนี้ถือว่ายังเป็นเดือนที่ส่งผลดีคนที่เกิดในช่วงอายุ 34-36 ปีเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องงานนะคะการทำงานอาจจะไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะตกงานหรือยังสมัครงานไม่ได้หรือธุรกิจการงานก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงหรือการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเรื่องของงานเท่าไหร่ค่อนข้างปัญหาเยอะแล้วก็เป็นเดือนที่ทำงานแบบดึกดื่นนะแก้ไขนะก็ยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะปัญหาค่อนข้างมากเหมือนกันฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะใจเย็นๆนะคะจะเป็นปัญหาระยะสั้นส่วนในเรื่องของการเงินก็จะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะอันนี้ให้ไปปรับกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 37-39 ปีเดือนนี้เด่นนะเพราะอิทธิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะคือบางคนเนี่ยมีการเปลี่ยนงานย้ายงานมีการยกย้ายตำแหน่งหรือแม้แต่เรื่องของการย้ายบ้านย้ายร้านหรือการปรับปรุงนะคะทำให้เกิดความโดดเด่นมากขึ้นอันนี้ก็มองว่ายังเป็นเดือนที่การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาทำให้เกิดความสำเร็จด้านการทำงานส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี่เด่นนะมีคนที่จะเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักมีโอกาสพัฒนาค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะรวมถึงคนที่เกิดช่วงอายุนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีการเปิดกิจการใหม่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าจะมีข่าวดีเรื่องบ้านเรื่องร้าน คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนะคะถือว่าดวงเด่นนะคะเพราะว่าการทำงานนี้จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีดวงที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาสร้างโอกาสใหม่ๆให้ด้วยเรื่องของการเดินทางต่างๆหรือข่าวดีข่าวทางไกลจะเกิดขึ้นรายได้การเงินเกิดสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่เด่นมากๆจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักหรือผู้ใหญ่อาจจะชักนำมาให้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความสัมพันธ์ที่สดใสค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 41-43 ปีนี้เด่นเรื่องงานการทำงานจะก้าวหน้าและก็เติบโตโดยเฉพาะนะคะการขยับขยายงานหรือการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะแล้วก็เรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัฒนาแต่ต้องใช้เวลานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักนะคะที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานทรัพย์สินเรื่องของธุรกิจนะคะนี่ก็ถือว่ายังเป็นดวงที่ส่งเสริมกันอยู่นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนี้นะคะถ้ามีความคิดที่จะซื้อหรือจะขายที่นะคะก็ถือว่าจะเกิดข่าวดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ44นะคะจนถึง46ปีนี้ดวงเด่นเรื่องการทำงานนะคะจะมีข่าวดีมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นเรื่องของการเงินก็เกิดสภาพคล่องนะคะจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดเด่นมากๆส่วนคนที่มีคู่ก็เป็นความรักที่สดใสนะคะดวงจะมีผู้ใหญ่นำข่าวดีหรือเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49 ปีนะคะถือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะเคลียร์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องความรักต่างๆนะคะจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ขอให้มีความกล้านะที่จะสร้างในเรื่องของโอกาสให้กับตัวเองด้วยใช้ความกล้าให้เกิดประโยชน์นะกล้าที่จะรักกล้าที่จะทำกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานนี้จะไปได้ไกลแต่อย่าใช้ความกล้าหรือทิฐิในทางที่ผิดนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดศัตรูโดยเฉพาะปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าขอให้หลีกเลี่ยงส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้การเงินยังเข้ามาหรือปัญหาด้านการเงินยังแก้ไขได้แต่ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์กับเครือญาติอันนี้ให้รอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่ก็คนโสดเด่นนะถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคะคนที่มีคู่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้ยังรักกันนะคะก็คนที่เกิดช่วงอายุนี้คือจะมีคนอิจฉานะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยกล้าที่จะรักนะกล้าที่แสดงความจริงใจออกไปอย่างเต็มที่ก็เลยมีคนไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่นะคะแต่ดวงเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีคนให้การช่วยเหลือตลอดเวลาแหละนะคะฉะนั้นก็จะมีคนรักมากกว่าคนเกลียดนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 50-52 ปีนี้ระวังปัญหาเรื่องงานหรือธุรกิจที่ทำนะคะค่อนข้างแข่งขันสูงด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาค่อนข้างมากฉะนั้นอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวเรื่องของการทำงานปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ายังแก้ไขไม่ได้ให้หยุดลามือไปก่อนโดยเฉพาะถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะคะจะต้องระวังให้มากการเงินก็มีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์รวมถึงเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรืองานหรือธุรกิจที่ลงทุนไปไม่ได้เกิดการเงินที่ดีนะหรือไม่ได้เกิดกำไรเลยนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบอยู่ส่วนเรื่องของความรักขอให้ไปปรับกันจะมีปัญหาค่อนข้างมากสุขภาพก็ไม่ค่อยดีคือปัญหาเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปัญหาโรคเครียดจะเข้ามาคนที่เกิดในช่วงอายุ 53-56 ปีนะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานนะคะการปรับเปลี่ยนที่เข้ามานะทำให้เติบโตมากขึ้นหรือการเจรจาหรือการสื่อสารด้านการทำงานนะคะก็ส่งผลดีคือบางคนทำงานที่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบไลฟ์สดนะคะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจนะคะก็อาจจะเป็นธุรกิจนะคะขนาดย่อมของตัวเองด้วยนะมันก็มีการควบคุมมีการเคลื่อนไหวทำให้ธุรกิจการงานก็ไปได้ไกลขึ้นส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นก็ส่งผลดีแน่นอนนะการเงินก็รายได้ดีมีสภาพคล่องเรื่องของความรักก็ถือว่าสดชื่นค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานมงคลต่างๆด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 57-60 ปีดวงชะตาดีมากๆทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลรักษาทำให้สุขภาพร่างกายนะคะก็คล่องตัวนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนก็จะนำข่าวดีมาให้คนที่เกิดในช่วงอายุ 61-63 ปีนะก็ถือว่าการทำงานโดดเด่นนะคะจะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่กำลังรอในเรื่องของข่าวด้านการทำงานอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ด้วยนี่ก็ถือว่าจะไปได้ไกลนะคะส่วนการเงินก็รายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักนะก็ถือว่ายังเป็นความรักที่หวานชื่นมากๆนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเดือนนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้หวานชื่นอะไรอาจจะต้องแบบระวังนิดนึงเพราะว่าคู่ครองคนรักนี่อาจจะมีเรื่องของการไปพบ นะในเรื่องของคนใหม่ๆนะทางช่องทางสื่อออนไลน์นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการแบบไปคบคนอื่นบ้างไปแอบคุยบ้างนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีในอนาคตนะฉะนั้นก็ต้องไปใส่ใจกันแล้วก็พยายามเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักให้มากที่สุดนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64-66ปีดวงเด่นนะเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักก็เป็นเดือนที่ราบรื่นมากๆนะคะโดยเฉพาะนะในเรื่องของข่าวดีต่างๆจะเข้ามาลูกหลานอาจจะมีความสำเร็จด้านการเรียนด้านการศึกษาแล้วก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการสร้างกุศลด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าจะทำให้มีโชคในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 67-69 ปีถือว่าดวงราบรื่นมากๆโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจนะเกิดขึ้นด้วยนะก็ถือว่าส่งผลดีทั้งเรื่องการเงินการงานและก็เรื่องของความรักนะคะแล้วยังมีช่วงของการเดินทางด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าเดินทางไปร่วมงานมงคลต่างๆนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 70-72 ปีก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลนะคะรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปร่วมงานมงคลต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ความสุขหรือความสำเร็จนะทั้งเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักนะคะก็จะเข้ามาอาจจะมีข่าวดีจากลูกหลานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จด้านการเรียนการศึกษาหรือเรื่องของการงานหรือแม้แต่เรื่องของการแต่งงานของลูกหลานอาจจะเข้ามาด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 73-76 ปีนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีอิทธิพลของไพ่การทำงานเกิดขึ้นบางคนนี่ไม่ได้ทำงานหรอกแต่ว่าลูกหลานกำลังจะจัดงานแต่งงานนะก็ต้องเตรียมในเรื่องของสถานที่นะคะหรือต้องควบคุมในเรื่องของการทำงานนะคะในช่วงนี้เพื่อที่จะทำให้เรื่องของงานมงคลหรืองานวิวาห์นี่นะคะเกิดความราบรื่นนะบางคนก็กำลังจะเตรียมรับแขกของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะพูดคุยเจรจาเรื่องสินสอดทองมั่นนะหรือว่าเรื่องของพิธีการต่างๆด้วยก็อาจจะเหนื่อยเรื่องนี้นะคะฉันก็มองว่ายังเป็นเดือนที่ส่งผลดีหรือว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังมีคนเข้ามาช่วยหรือเข้ามาประสานงานให้ทำให้เกิดในเรื่องของโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนี้บางท่านนะคะอาจจะทำงานแบบปลูกต้นไม้สวยงามขายแบบนี้อันนี้ก็ถือว่านะคะก็เป็นเดือนที่จะส่งผลดีนะคะทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 77-80 ปีนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องระวังอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของสุขภาพมีปัญหาครอบครัวเพราะที่ผลของไพ่การพัดพรากนะหรือการสูญเสียนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงนี้นะคะคนที่เป็นลูกเป็นหลานก็ต้องไปใส่ใจนะผู้สูงอายุในช่วงอายุนี้ให้มากๆด้วยนะคะเพราะท่านก็จะมีปัญหาสุขภาพแล้วก็จะเป็นเดือนที่ท่านรู้สึกเหงานะคะแล้วก็ว้าเหวด้วยนะคะฉะนั้นต้องไปดูแลใส่ใจอย่าทิ้งให้ท่านอยู่คนเดียวนะอันนี้ต้องแบบไปดูแลกันนะคะให้เยอะๆหน่อยนะคะอาจจะต้องแบบหาเวลานะคะพาท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะแล้วก็พาท่านไปทำบุญมากๆนะคะชีวิตจะได้มีความสุขมากขึ้นคนที่เกิดในช่วงอายุนี้นะคะก็จะเตือนเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็จะเตือนเรื่องที่ถ้ามีที่มีทางต้องไปดูแลนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะถูกนะคะลุกล้ำพื้นที่ได้แล้วก็เรื่องของเอกสารเรื่องที่เนี่ยนะคะก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะเรื่องทรัพย์สินก็ต้องไปดูแลนะสำหรับคนช่วงอายุนี้นะคะลูกหลานต้องไปใส่ใจท่านนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็มองว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีปัญหานะคะในช่วงต้นเดือนแหละนะช่วง7วันแรกอันนี้ให้ระวังนิดนึงเรื่องอารมณ์นะหรือเรื่องของปัญหาเอกสารที่เข้ามาก็ให้ตรวจสอบพอเลย 7-10 วันแรกไปแล้วเราเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปนะดวงจะกลับมามีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลดีทุกๆเรื่องโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาคลี่คลายปัญหาให้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมันเริ่มต้นด้วยไพ่ดาบนะไพ่ดาบก็คือไพ่ความว้าวุ่นอยู่ละไพ่ความเหน็ดเหนื่อยไปบวกกับไพ่งานยากๆอีกก็ยิ่งเหนื่อยเลยช่วง7วันแรกนะคะแต่นะคะก็มีอิทธิพลของไพ่ถ้วยไพ่ความสบายใจนะก็มองว่ายังเป็นไพ่ที่เราสามารถปรับอารมณ์ได้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็ยังบ่งบอกว่านะคะก็ยังเป็นที่รักแหละหรือยังมีคนรักคนห่วงใยหรือคนช่วยเหลือคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่นะคะฉะนั้นขอให้เต็มที่กับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างมิตรภาพนะคะหรือว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างผลงานให้มากๆนะคะก็จะทำให้มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ